อย่างที่ท่านมนตรีบอกนะคะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยเรายังต้องการตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้นะคะ Amazing Thailand 365วันมาจันเมืองน่าเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาเราจึงมีความร่วมมือกับทางด้านของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งดูเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวผู้ประกอบการเราทำงานโดยใช้มีการอัพสกิลรีสกิลให้กับผู้ประกอบการรวมถึงกับคนพวกเรานักท่องเที่ยวผ่านระบบ generative AI ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการร่วมมือกันและที่สำคัญนะคะเราก็ดำเนินการผ่านช้อปปิ้งแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีคนใช้มากที่สุดในประเทศก็คือ LINE ดังนั้นเองเนี่ยในทุกช่องทางในทุกมิติของการขับเคลื่อนทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็คิดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะคะว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 36.7 กับรายได้ 3.5 ล้านล้านเนี่ยเมื่อมีส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในส่วนของเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ค่ะทางแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้คือหลายแพลตฟอร์มครับของที่ว่าไลน์จะเพิ่มตัวเลขมากขึ้นยากไหมครับในการที่จะช่วยเข้าถึงผมคิดว่าไลน์เนี่ยเรามีผู้ใช้อยู่มากกว่า50 ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเจาะไปยังผู้ใช้ในประเทศไทยเนี่ยเรามีศักยภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าสิ่งของที่เราจะนำเสนอไปยังประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ดีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ท่านทุกคนนะเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบหลายที่ครับมากกว่าที่เราเป็นประเทศที่มีอากาศดีตลอดทั้งปีนะครับอาจจะมีอากาศหนาวน้อยหน่อยแต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในส่วนยุโรปเนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเล่นบทเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าภาพที่ดีในการที่รองรับนักท่องเที่ยวและไม่ใช่เที่ยวแค่ในเวลาถ้าเรามีสถานที่สวยงามสวยงามทำที่สามารถไปเยี่ยมชมได้เวลากลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจาก7วันต่ออาทิตย์แล้วเนี่ยมันคือ7วัน24ชั่วโมงก็ผมคิดว่าการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็ตัวเองแล้วก็เราเองเนี่ยคิดว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีที่เอาข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ไปสู่ผู้ท่องเที่ยวที่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาติต่างๆขออีกท้ายที่ท่านมนตรีขออยากเชิญชวนครับครับครับก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับและพี่น้องชาวต่างประเทศครับว่าพื้นที่ประเทศไทยเรานั้นดูแล้วจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับขอพวกเรามาช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับและสิ่งเหล่านั้นก็คือท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่มีการช่วยนะครับให้เกิดรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับที่อยู่ในชนบทไกลอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ได้ด้วยครับขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ